สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่13พฤษภาคม2024นะครับวันนี้เฟียงกิดินเด็ก57จากเมื่อวานนี้56คลิปนี้มาพูดถึงสิ่งที่ตลาดจับตาในสัปดาห์นี้นะแล้วก็จะมาพูดถึง c e o ของ Ri p โปคุณแบรดการ์ลิงเฮาส์ล่าสุดออกมาคล้ายๆกับเตือนตลาดเกี่ยวกับ Black Swan Event นะ Black s w a n Event คือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือที่ผมเรียกว่า เหตุธรณีพิโรธนะครับแกบอกตลาดเนี่ยอาจจะเกิด Black Swan Event ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่ตลาดจับตาในสัปดาห์นี้ก่อนนะหลักๆเนี่ยจะเป็นวันอังคารที่14กับวันพุธท,ที่15ที่จะถึงนี้นะครับอังคารทุ่มครึ่งเวลาไทยตัวเลข PPI Producer Price Index ดัชนีราคาผู้ผลิตนะเป็นดัชนีที่เขาใช้ชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ผู้ผลิตเนี่ยต้องจ่ายนะครับ ซึ่งแน่นอนตลาดจับตาเพราะอะไรถ้า PPI มีตัวเลขสูงขึ้นแน่นอน CPI ก็อาจจะสูงตามไปด้วยนะครับทีนี้วันอังคารเนี่ยมันก็มีรายงานว่าลุงจเจริมประธานเฟดของเราแกดันไปเป็นแขกรับเชิญงาน International Conference ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งในงานเนี่ยเขาให้ลุงขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ประมาณ3ามทุ่มเวลาไทยนะ ตรงนี้ไม่มีใครรู้ว่าแกจะพูดอะไรนะครับส่วนใหญ่เวลาไปออกงานเนี่ยไม่มากก็น้อยแกจะขึ้นพูดเกี่ยวกับ outlook ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาบางครั้งเนี่ยแกจะเข้าเรื่องนโยบายเฟดว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกอาจจะลดดอกเพราะหนึ่งสามี่ตรงนี้เราเดาไม่ได้เขาไม่มีอจนดาออกมานะครับเพราะนั้น10นิ้วขึ้นประนมลุ้นว่าแกไม่พูดอะไรที่ตลาดสะดุ้งหรือ ทำให้ตลาดเดาว่าแกมีสัญญาณอะไรออกมานะครับส่วนวันพุทธที่15ทุ่มครึ่งเวลาไทยตัวเลข CPI นะ CPI รอบนี้ตลาดคาดการไว้ที่3.4%รอบที่แล้วออกมา3.5%นะเพราะนั้นลุ้นว่า headline CPI ปีต่อปีเนี่ยมันออกมาต่ำกว่า3.4%และตลาดพุ่งเขียวขจีนะครับอ,อ่รอบที่แล้วนันฟาร์มถ้าใครจำได้นันฟาร์มสุกแรกของเดือนเนี่ย ก่อนที่นันฟาร์มออกตอนนั้นตลาดเวียงมากเวียงแบบตอนแรกตลาดคิดว่านันฟาร์มจะออกมาสูงปรากฏนันฟาร์มอ่อนตัวนะครับคาดการ238,000ตำแหน่งออกมา175,000ตำแหน่งต่ำกว่าที่คาดการไว้เยอะมากและตลาดเขียวขจีนะครับเพราะนั้นลุ้นว่าบรรยากาศ C P I รอบนี้จะเหมือนกับบรรยากาศนันฟาร์มเมื่อ10วันที่แล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงคุณแบรดการิงเฮาส์ c e o ของริโป ล่าสุดแกไปให้สัมภาษณ์กับพอดแคสต์และในพอดแคสต์เนี่ยแกพูดถึง Stable Coin USDT ในการให้สัมภาษณ์นะแกพูดว่า,ร,า,ารัฐบาลสหรัฐมีเป้าหมายที่จะเล่นงาน USDT ในอนาคตแกพูดเลยนะบอกว่า t e t h r r USDT เนี่ยจะเป็นเป้าหมายลายต่อไปที่รัฐบาลสหรัฐจะเล่นงานแกบอกตอนเนี้การก่อคดีการจับกลุมพวกมิจฉาชีพเรื่องยาเสพติดต,ต่างๆเนี่ย มีของกลางเป็น stablecoin USDT เพียบเลยนะแกไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเล่นงานเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าผลกระทบวงกว้างที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนแต่แกเชื่อว่าสุดท้ายมันต้องเกิดขึ้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องเล่นงาน USDT นะครับซึ่งแน่นอนพอข่าวนี้ออกมาดราม่าก็บังเกิดนะล่าสุด CTO ของ t e เตอรหรือผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายเทคโนโลยีของเทเตอร์เนี่ยเขาออกมาด่าแหลกเลยนะเขาบอกแบรดการ์ลิงเฮาส์แย่มากๆนะคุณออกมาปล่อยฟัดมั่วๆคุณเป็น CEO ของบริษัทที่เคยถูกหน่วยงาน SEC ส,ส,สืบสวนสอบสวนแต่วันนี้คุณออกมาโจมตี USDT เพราะคุณกำลังออก stable coin มาแข่งกับเรานะผมจะบอกให้รู้นะ USDT เนี่ยเป็น stable coin ที่มีความแพร่หลายทั่วโลก เรามีโครงสร้างของระบบนิเวศท,ที่ดีผ่านการตรวจสอบออเิตทำไมคุณไม่เอามาพูดนะครับก็สรุปเลยนะ Brad Garlinghouse ออกมาโจมตี USDT ส่วน USDT ก็ออกมากล่าวหาว่า Brad Garlinghouse ปล่อยฟัดเพื่อผลประโยชน์นะครับก็เป็นดราม่าระหว่างโปรเจกต์คนละ้ายๆกับของป๋าชาวนะป๋าชาวนี่ใครด่าใครขิง Cardano นี่แกลไลฟ์ด่าทันทีนะครับ ล่าสุดถ้าใครจําได้สัปดาห์ที่แล้วป๋าชาวมีเรื่องกับพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์นะพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์ออกมาเขียงบอกออลคอยทั้งหมดเป็นเซกิวตี้ป๋าชาวไลฟ์ทันทีนะครับก็ในส่วนฟัต usdt เนี่ยผมว่าเหรียญใครใครก็รักนะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟัต usdt เนี่ยขายดีมาโดยตลอดนะคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาต้องเข้าใจนะว่าหลายฟัตที่มันเป็นข่าวเนี่ยมันเป็นฟัตเก่าเล่าใหม่ นะสองปีก่อนประธานเฟดลุงจเจริญแกพูดดีมากแกบอกว่าบิตคอยเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วน stable c o อยเฟดต้องการให้มีการเร g ก l เลตต้องการให้มีการกํากับดูแลในการใช้งานนะครับเพราะนั้นทุกอย่างต้องดูต่อไปแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดหลังๆเนี่ยสังเกตได้ว่า usdt เขาพยายามร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นนะเพราะอะไรเพราะเขาต้องการ เหมือนเป็นเด็กดีในสายตาของทุกๆหน่วยงานทั้ง SEC แล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกนะครับทั้งนี้ในมุมมองของนักลงทุนตาดำๆเนี่ยเราก็กาดห้ามตกนะหลายคนเอา stablecoinUSDT ไปฝากกินดอกนะใครที่ถือ USDT เยอะๆเ,เนี่ยผมแนะนำควรถือ USDC ควบไว้ด้วยเผื่อมีเหตุที่เราไม่คาดฝันนะครับก็ ทั้งนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะถ้ามีอะไรน่าเป็นห่วงแน่นอนผมต้องมาเตือนอีกทีนะครับวันนี้ข้าวๆประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม